ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของภัยธรรมชาติในหลายรูปแบบในต่างประเทศกันบ้างนะคะมีทั้งฝนตกหนักมีทั้งน้ำท่วมรวมถึงคลื่นความหนาวเย็นด้วยค่ะอย่างที่จีนนะคะล่าสุดนั้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนค่ะได้ประกาศเตือนภัยนะคะเป็นการเตือนภัยพายุหิมะในระดับสีเหลืองในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะโดยคาดว่าหิมะจะตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็นี่ถือได้ว่าเป็นการประกาศเตือนเรื่องของพายุหิมะเป็นระลอกแรกของจีนเลยนะคะที่พัดถล่มที่จีนตอนนี้ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีอุณหภูมิเนี่ยลดต่ำลงได้ค่ะประมาณ 6-10 องศาเซลเซียสด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะมีหิมะตกหนักลงมาในหลายพื้นที่ในช่วงเวลานี้แล้วนะคะปรากฏว่าในหลายพื้นที่เช่นกันค่ะยังมีฝนตกหนักตามลงมาด้วยนะคะอย่างเช่นที่กรุงปักกิ่งค่ะปรากฏว่ามีรายงานทั้งฝนตกหนักแล้วก็ทั้งหิมะตกหนักในช่วงเวลาเดียวกันค่ะไล่เรียงไปดูกันนะคะสำหรับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเวลานี้โดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนค่ะประกาศเตือนภัยพายุหิมะระดับสีเหลืองในวันนี้นะคะโดยคาดการว่าหลายพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนั้นจะต้องเผชิญกับหิมะตกหนักค่ะมีรายงานว่าในมองโกเลียในเฮยหลงเจียงจีหลินและเหลียวหนิงจะต้องเผชิญกับพายุหิมะต่อเนื่องนะคะตั้งแต่8นาฬิกาของวันนี้จนถึง8นาฬิกาของเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะที่มณฑลเหลียวหนิงนะคะจะมีหิมะตกหนาถึงประมาณ 20-25 มิลลิเมตรโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนค่ะประกาศเตือนคลื่นอากาศเย็นระดับสีเหลืองด้วยนะคะโดยคาดว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของจีนอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ 6-10 องศาเซลเซียสในช่วง4วันข้างหน้านี้บางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิอาจจะติดลบที่3องศาเซลเซียสด้วยนะคะก็มีการให้คำแนะนำทั้งผู้ที่เดินเท้าแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถไปมาค่ะต้องเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีหิมะตกนะคะรวมถึงได้กระตุ้นให้ทางการท้องถิ่นเนี่ยเฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งถนนทางรถไฟสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมด้วยคลื่นความเย็นครั้งใหญ่นี้ค่ะได้พัดปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของจีนรวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกของประเทศตั้งแต่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะหลายเมืองเนี่ยตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและมีฝนตกด้วยค่ะอุณหภูมิกำลังลดลงต่อเนื่องซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นคลื่นความเย็นลูกใหญ่ลูกแรกนะคะที่พัดถล่มจีนส่วนทางตอนเหนือของมองโกเลียไนก็มีรายงานหิมะตกเช่นกันนะคะหิมะตกในหลายเมืองค่ะซึ่งรวมถึงเมืองฮูฮอตเมืองหลวงของภูมิภาคและเปาโถส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาคค่ะออกประกาศเตือนภัยสีเหลืองเป็นครั้งแรกสำหรับคลื่นความเย็นในช่วงของฤดูหนาวปีนี้ส่วนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่างที่เมืองเทียนจินและกรุงปักกิ่งก็มีรายงานฝนตกในเช้าวันนี้ด้วยรวมถึงบางพื้นที่ก็มีหิมะตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากคลื่นความเย็นที่จีนนะคะไปที่อังกฤษกันบ้างค่ะอังกฤษได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเบิร์ดจนทำให้มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมด้วยนะคะโดยระดับน้ำในแม่น้ำเวลส์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะหนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายรุนแรงและได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับสาธารณภัยก็คือพื้นที่เขตเซาท์เวลส์โดยมีปริมาณฝนตกลงมากว่า100มิลลิเมตรนะคะส่วนที่เมืองพอนติพริตซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในแคว้นเวลส์ต้องเผชิญกับปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำหลักนะคะที่สูงขึ้นจนน้ำไหลบ่าเข้าท่วมในบางพื้นที่เช่นกันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งติดอยู่ที่บริเวณน้ำท่วมรวมถึงต้องรีบระบายน้ำนะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงมากไปกว่านี้ในขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นค่ะก็ระบุว่าพายุเบิร์ดนั้นถือเป็นพายุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติหลายรูปแบบเลยนะคะคือมีทั้งหิมะตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของอังกฤษด้วยและยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำท่วมรวมถึงทำให้บางพื้นที่ค่ะมีทั้งฝนตกหนักมีทั้งลมกระโชกแรงตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะจากอังกฤษนะคะไปที่โบลิเวียกันบ้างค่ะที่โบลิเวียที่ชานกรุงลาปาสมีเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงค่ะผู้ประสบภัยหลายคนติดอยู่ในบ้านนะคะรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลังจากที่เผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปาซาฮาวิราสูงขึ้นค่ะจนกระทั่งน้ำนั้นล้นตลิ่งแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว
จ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำกำลังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในบ้านนะคะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้26คนค่ะมีผู้สูญหายอีก1คนเป็นเด็กหญิงวัย4ขวบซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตามหาตัวนะคะส่วนทางการโบลิเวียได้ส่งทหารไปประมาณ300นายค่ะลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านของประธานาธิบดีลุยอาเซของโบลิเวียก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยนะคะยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วรวมถึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยส่วนผู้ที่พลัดถิ่นนะคะจากพื้นที่กาซาค่ะนอกจากตอนนี้เนี่ยต้องเผชิญกับสภาพสงครามที่รุนแรงแล้วนะคะยังได้รับผลกระทบค่ะทั้งจากฝนตกแล้วก็สภาพอากาศที่หนาวจัดด้วยนะคะก็ทำให้บรรดาผู้พลัดถิ่นเหล่านี้เดือดร้อนอย่างมากค่ะเพราะว่าสภาพที่พักอาศัยที่บอบบางเกินไปนะคะไม่สามารถที่จะสู้กับภัยหนาวแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องได้แถมยังต้องอาศัยอยู่รวมกันในสภาพที่แออัดด้วยค่ะประชาชนส่วนใหญ่ในฉนวนกาซามีมากกว่า2ล้าน3แสนคนนะคะต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสโดยหน่วยงานฉุกเฉินพลเรือนปาเลสไตน์ได้ระบุว่าผู้พลัดถิ่นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมทั้งออกมาเรียกร้องนะคะให้มีการเพิ่มเต็นท์และส่งความช่วยเหลือครั้งใหม่เข้ามาอย่างพื้นที่กาซาให้มากกว่านี้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ